เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนมาทบทวนคำศัพท์รอเพื่อเลยนะครับเดี๋ยวนักเรียนทุกคนเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่เท่าไหร่ครับเปิดไปหน้าที่อะไรคำศัพท์บทที่หนึ่งของเราหน้าที่อะไรเอ่ยบทที่หนึ่งของเรานะครับคำศัพท์อยู่หน้าที่5เปิดไปเจอหรือยังเอ่ยคำศัพท์หน้าที่5เปิดไปหน้าที่5นะครับตอนนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนนะครับปิดไมค์ก่อนทุกคนได้ยินคุณครูไหมตอนนี้นักเรียนทุกคนปิดไมค์ปิดไมค์นะครับแล้วให้นักเรียนนะครับออกเสียงตามคุณครูนะครับไม่ต้องเปิดไมค์ก็ได้ใครที่มีหนังสือให้นักเรียนดูหนังสือตามคุณครูไปด้วยใครที่ไม่มีหนังสือนักเรียนก็ดูจากหน้าจอของคุณครูนะครับมังกรมังกรครับปิดไมค์ด้วยนะครับของมังกรอีกเครื่องนึงนะครับมังกรเข้า2เครื่องใช่ไหมครับมังกรใหญ่มังกรใหญ่มังกรใหญ่ปิดไมค์ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนคำศัพท์กันเลยตั้งแต่คำแรกเลยจนถึงคำสุดท้ายตอนนี้นักเรียนเห็นหน้าจอของคุณครูเป็นอะไรเอ่ยเป็นหน้าจอ PowerPoint หรือยังเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์พร้อมกันนะครับนักเรียนอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูไปด้วยนะครับคำแรกของเราเลยออกเสียงว่าชี่พูดตามคุณครูด้วยนะครับชี่ไปต่อไปปู่ปู่ไม่หุยหุยกับเจียเจียบ้านเสียชอเสียชอโรงเรียนทิ้งเชอร์ฉางทิ้งเชอร์ฉางที่จอดรถถูชู้กวนถูชู้กวนห้องสมุด公园公园สวนสาธารณะ银行银行ธนาคาร动物园动物园สวนสัตว์ต่อไป邮局邮局ไปรษณีย์车站车站ป้ายรถเมล์商店商店ร้านค้า百货商店百货商店ห้างสรรพสินค้าหมดไปแล้วคำศัพท์บทที่1ของเราต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปคำศัพท์บทที่2นะครับคำศัพท์บทที่2ของเราอยู่หน้าที่13นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่13เลยนะครับเจอหรือยังเอ่ยเดี๋ยวมาออกเสียงตามคุณครูไปด้วยนักเรียนอย่าลืมเอานิ้วชี้ตามไปด้วยนะครับจะได้รู้ว่าคุณครูถึงคำไหนแล้วต่อไปคำต่อไปของเรานั่นก็คือคำว่าใจใจอยู่ว่าฝังว่าฝังว่าชื่อว่าชื่อห้องนอน洗手间洗手间ห้องน้ำ书房书房ห้องหนังสือ客厅客厅ห้องรับแขก饭厅饭厅ห้องอาหาร厨房
ฉูฝางห้องครัว地下室地下室ห้องใต้ดิน阳台阳台ระเบียงต่อไปคำต่อไปคือคำว่า花园花园สวนดอกไม้ต่อไปครับบทที่3ต่อไปเป็นคำศัพท์บทที่3นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปบทที่3บทที่3ของเราอยู่นั่นที่เท่าไหร่เอ่ยเปิดตามคุณครูไปด้วยนะครับเปิดตามคุณครูไปด้วยแล้วก็ออกเสียงตามคุณครูไปด้วยบทที่3ของเราอยู่หน้าที่19นะครับเปิดไปหน้าที่19เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะครับเปิดไปเจอหรือยังเอ่ยหน้าที่19หน้าที่19ของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะครับนักเรียนอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูด้วยคำแรกของเราเลยออกเสียงว่ากงจั่วกงจั่วงานทำงานจั่วจั่วทำ学生学生นักเรียน医生医生大夫大夫หมอต่อไป护士护士พยาบาล商人商人พ่อค้านักธุรกิจ警察警察ตำรวจ军人军人ทหาร工程师工程师วิศวกร空姐空姐空姐แปลว่าอะไรเอ่ย空姐แปลว่า air hostess ต่อไปเต่าโยเต่าโยมัคคุเทศก工人工人คนงานออกเสียงตามคุณครูด้วยนะต่อไปหนงหมินหนงหมินเกษตรกร厨师厨师พ่อครัวคำนี้อ่านออกเสียงว่ายังไงเอ่ยคำว่าคุณครูอ่านออกเสียงว่ายังไงครับอ่านออกเสียงว่า老师老师老师แปลว่าคุณครูต่อไปบทที่4ของเรานะครับคำศัพท์บทที่4บทที่4ของเราอยู่หน้าที่26นักเรียนเปิดหนังสือเรียนตามคุณครูด้วยนะต่อไปเป็นหน้าที่26นะครับบทที่4ของเราก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะครับคำแรกของเราเลยออกเสียงว่าเสี่ยงเสี่ยงคิดตางตางเป็นเหยี่ยนเหยียนเหยี่ยนเหยียนนักแสดงสวัสดีครับเกอร์โชว์เกอร์โชว์นักร้องต่อไปยินเย่เจียยินเย่เจียนักดนตรีต่อไปนะครับหมิงชิงหมิงชิงดารายุ่นต้งเหวียนยุ่นต้งเหวียนนักกีฬานักเรียนอย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะต่อไปว่าเจียว่าเจียจิตรกรจั่วเจียจั่วเจียนักเขียนต่อไปนะครับ魔术师魔术师นักมายากล模特模特นางแบบ
หมดไปแล้วสำหรับคำศัพท์บทที่4ของเราต่อไปเป็นบทที่5ที่นักเรียนเพิ่งเรียนไปในเทอมที่2ใช่ไหมครับเป็นคำศัพท์บทที่5นะครับอย่าลืมเปิดหนังสือตามคุณครูด้วยนะต่อไปคำศัพท์บทที่5ของเราอยู่หน้าที่32 33นะครับเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ต่างๆนะครับเปิดตามเหล่าชื่อไปด้วยนะคำแรกเลยอยู่ในกรอบสีฟ้าๆเล็กๆของเรานักเรียนมองเห็นไหมเอ่ยออกเสียงว่าตงวู่ตงวู่ตงวู่แปลว่าสัตว์นะครับตงวู่แปลว่าสัตว์ต่อไปคำต่อไปของเราเลยคือคำว่าอย่างอย่างเลี้ยงออกเสียงตามครูด้วยนะทุกคนเลยต่อไปโกโกสุนัขเมาเมาแมวต่อไปนะครับทู่จือทู่จือกระต่ายจินหยีจินหยีปลาทองหลาสู่หลาสู่หนูเหนียวเหนียวนกต่อไปจีจีไก่ยายาเป็ดจูจูหมูนิ้วนิ้ววัวหมาหมาม้าฉางจิ๋งลู่ฉางจิ๋งลู่ยีราฟฉงเมาฉงเมาหมีแพนด้าต้าช่างต้าช่างช้างหูเจอหูเจอลิงชื่อเจอชื่อเจอสิงโตต่อไปหลาหูหลาหูเสือเสือง ูต่อไปเป็นคำศัพท์บทที่6ที่เราเพิ่งได้เรียนไปเป็นบทล่าสุดเดี๋ยวเราละอ่านบทนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนนะครับวันนี้มาทำกิจกรรมวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมอะไรกันเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับต่อไปบทที่6นักเรียนเปิดหนังสือเรียนตามเหล่าซื้อไปด้วยนะบทที่6ของเราอยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเปิดตามครูไปด้วยบทที่6ของเราอยู่หน้าที่41นะครับอยู่หน้าที่41อย่าลืมเปิดตามคุณครูไปด้วยนะครับนักเรียนไม่ต้องเปิดไมค์นะครับให้นักเรียนฟังคุณครูแล้วก็ออกเสียงตามครูไม่ต้องเปิดไมค์ก็ได้เดี๋ยวจะได้ยินเสียงคุณครูชัดๆนะคำต่อไปคำแรกของเราเลยออกเสียงว่าเพี้ยวเหลียงเพี้ยวเหลียงสวยช่างช่างขึ้นข้างบนเสี่ยเสี่ยข้างล่างลงหลี่หลี่ข้างในไถ่หยางไถ่หยางพระอาทิตย์รูปแบบน้ำเล่มเรียนสือเทียนเทียนฟ้าท้องฟ้าต่อไปหยุนหยุนเมฆ月亮月亮พระจันทร์ชิงชิงดาวต่อไปนะครับซานซานภูเขาชายหงชายหงรุ้งฟึ่งฟึ่งลมต่อไปกวากวาพัดต่อไปนะครับยี่ยี่ฝนสู้สู้ต้นไม้ควาควาดอกไม้เหอเหอแม่น้ำนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนผ่านไปแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นบทไหนที่เราเรียนผ่านไปแล้วเราก็ต้องกลับไปทบทวนคำศัพท์ต่างๆของเราด้วยนะครับต่อไปวันนี้คุณครูจะพานักเรียนทุกคนมาร้องเพลงจีนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้เราจะร้องเพลงอะไรกันนะครับนักเรียนทุกคนเดี๋ยวนักเรียนมาโรงเรียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกเนื้อเพลงให้กับนักเรียนนะครับแต่วันนี้ให้นักเรียนดูตามหน้าจอของคุณครูไปก่อนนะครับดูตามหน้าจอของคุณครูก่อนเดี๋ยวคุณครูจะแชร์เนื้อเพลงให้ดูนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนร้องเพลงง่ายๆง่ายมากเดี๋ยวเราจะมาโรงเรียนเดี๋ยวเราจะได้เต้นด้วยเป็นเพลงง่ายๆนะครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเปิดก่อนนะครับรอสักครู่เพลงของเราวันนี้นั่นก็คือมีชื่อเพลงว่าสงเอ๋อเฟยนักเรียนพูดตามครูนะครับสงเอ๋อเฟยนักเรียนรู้ไหมสงเอ๋อเฟยหมายความว่าอะไรสงเอ๋อสงเอ๋อแปลว่าหิงห้อยสงเอ๋อแปลว่าหิงห้อยต่อไปคำว่าเฟยเฟยแปลว่าอะไรใครรู้จำได้ไหมเฟยแปลว่าอะไรเฟยแปลว่าบินสงเอ๋อเฟยก็คือหิงห้อยบินเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเพลงหิงห้อยบินในภาษาจีนมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแชร์หน้าจอให้ดูนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้นักเรียนเห็นหน้าจอของครูหรือยังเอ่ยเห็นหรือยังครับเดี๋ยวเราจะมาร้องไปพร้อมๆกันนะครับร้องไปพร้อมๆกันนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงสงเอ๋อเฟยหรือมีชื่อภาษาไทยเรียกว่าเพลงหิงห้อยบินนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปร้องเข้าทำนองเข้าจังหวะนักเรียนต้องมาอ่านออกเสียงพร้อมๆกันก่อนนะครับอ่านออกเสียงพร้อมคุณครูก่อนนักเรียนดูบรรทัดแรกเลยนะครับบรรทัดแรกของเราบรรทัดนี้ออกเสียงว่าเฮ้ยเฮ้ยผู้ตามหนังสือด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเต๋อเทียนคงตี้สุ่ยอีกหนึ่งรอบเฮ้ยเฮ้ยเต๋อเทียนคงเต๋อตี้สุ่ยต่อไปบรรทัดที่สองออกเสียงว่าเลี่ยงเลี่ยงเต๋อฟางชิงชางสุ่ยเลี่ยงเลี่ยงเต๋อฟางชิงชางสุ่ยต่อไปบรรทัดต่อไปออกเสียงว่าสงเอ๋อเฟยอีกหนึ่งรอบสงเอ๋อเฟยตอนนี้ต่อไปต่อไปนะครับบรรทัดต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือออกเสียงว่า你在思念谁ผู้ตามหลังสือด้วยนะครับ你在思念谁你在思念谁แปลว่าเธอกำลังคิดถึงใครอยู่นะครับต่อไปถัดจากบรรทัดนี้บรรทัดต่อไปออกเสียงว่า天上的星星流泪อีกหนึ่งรอบนะครับ天上的星星流泪天上的星星流泪ก็คือหมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความว่าดวงดาวบนท้องฟ้าหลั่งน้ำตาต่อไปบรรทัดต่อไปออกเสียงว่าตี้ช่างเต๋ออ่านออกเสียงตามหลักสูตรด้วยนะครับตี้ช่างเต๋อเหมยกุยขู่เว่ยตี้ช่างเต๋อเหมยกุยขู่เว่ยต่อไปใกล้จะหมดแล้วเนื้อเพลงของเรามีนิดเดียวต่อไปนะครับออกเสียงว่าออกเสียงว่าไงคำนี้ใครอ่านออกจำได้ไหมอ่านออกเสียงว่าอ่านว่าอะไรนี่
冷飞吹冷风吹冷风吹นะครับต่อไป只要有你陪อีกหนึ่งรอบ只要有你陪หมายความว่ามีเพียงเธออยู่เคียงข้างแล้วเขาก็จะมาซ้ำอีกหนึ่งรอบว่าสงเอ๋อเฟยผู้ตามหลักชื่อด้วยนะครับสงเอ๋อเฟยต่อไปฮวาสุยฮวาสุยต่อไปเป็นท่าต่อไปออกเสียงว่าอี่ซ่งยู่อี่ดุยสายเหม่ยอี่ซ่งยู่อี่ดุยสายเหม่ยหมายความว่าอยู่เป็นคู่เคียงกันจึงจะงดงามนะครับต่อไปบรรทัดต่อไปใกล้จะหมดแล้วเหลืออีก3บรรทัดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ฟัง1รอบแล้วมาโรงเรียนเดี๋ยวเราค่อยร้องพร้อมกันนะครับต่อไปบรรทัดต่อไปอ่านออกเสียงว่าปูผ้าเทียนเฮยจื่อผ้าชินสุยปูผ้าเทียนเฮยจื่อผ้าชินสุยก็คือไม่กลัวฟ้ามืดไม่กลัวยามค่ำคืนแต่กลัวดวงใจจะแหลกสลายจากกันไปอะไรแบบนี้ต่อไปบรรทัดต่อไปบอกออกเสียงว่าปู่กวนปูปู่กวนเล่ปูเล่อีกหนึ่งรอบนะครับปู่กวนเล่ปูเล่ออกเสียงตามคุณครูด้วยนะปู่กวนเล่ปูเล่และบรรทัดสุดท้ายของเรานั่นก็คือออกเสียงว่าเหย่ปู่กวนตงหนานชี่เป่ยเหย่ปู่กวนตงหนานชี่เป่ยทีนี้คุณครูจะพานักเรียนร้องออกเสียงนะครับคุณครูจะให้เราร้องเปิดเรียนมาเนี่ยนักเรียนจะได้ร้องเพลงนี้นักเรียนมีท่าเต้นครับรอสู้นะครับตอนนี้นักเรียนได้ยินเสียงคุณครูชัดเจนไหมเอ่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่ได้ยินชัดเจนเลยครับได้ยินอยู่นะครับเมื่อกี้เครื่องของคุณครูกระตุกคุณครูโน้ตแต่นักเรียนจะไม่ได้ยินเสียงครูแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับพี่จะส่งเป็นแล้วก็ไปฝึกของเปิดนะครับเพราะว่าบางครั้งเรียนออนไลน์เสียงอาจจะเปิดให้ฟังหนึ่งรอบเพลงว่าอะไรนะที่คุณครูบอกไปตอนแรกชื่อเพลงว่าอะไรเอ่ยสงเอ๋อเฟยสงเอ๋อเฟยแปลว่าเพลงหิงห้อยบินนะครับหิงห้อยบินตอนนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเริ่มช้ามากเลย
เดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่เดี๋ยวพูดแบบนี้ให้ครูเห็นหน่อยตอนนี้เห็นหรือยังเอ่ยคุณเดี๋ยวคุณครูจะให้ฟังหนึ่งรอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนร้องในชั่วโมงต่อไปนะครับครูครับผมไม่ได้ยินเสียงนักเรียนได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินค่ะผมได้ยินเสียงค่ะได้ยินเสียงเพลงหรือยังได้ยินเสียงเพลงหรือยังได้ยินค่ะเดี๋ยวครูให้ฟังหนึ่งรอบผมได้ยินเสียงของดินช่วยเรื่องเรื่องเธอฟังชิดช่วยจงอาเฟงจงอาเฟงจบลงไปแล้วสำหรับเพลงฉงเอ๋อเฟยแต่นักเรียนตัวที่เป็นเนื้อคาราโอเกะคุณครูจะให้นักเรียนร้องเนี่ย2รอบเดี๋ยวเราจะได้มาร้องกันนะครับตอนที่เราเปิดเรียนทีนี้ต่อไปวิชาต่อไปเป็นวิชาอะไรเอ่ยวิชาอะไรครับต่อไปเป็นวิชาของเหล่าซือนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเตรียมตัวเรียนวิชาของเหล่าชื่อนะครับตอนนี้เหล่าชื่อเข้ามารอแล้วนักเรียนเตรียมวิชาของเหล่าชื่อขึ้นมาเลยเดี๋ยวเหล่าชื่อจะพาอ่านออกเสียงนะครับคาบนี้เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันชั่วโมงต่อไปนะครับตรงนี้ผมคุ้นเหมือนเคยฟังที่ไหนมาก่อนบางคนก็บอกว่าเคยฟังแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาร้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเจอกันชั่วโมงต่อไปนะครับ同学们再见